ค่ะคุณผู้ชมพบกับดาวโซเซตี้รายการที่จะมาอัปเดตแวดวงคนดังบันเทิงว่าเขาทำอะไรที่ไหนและมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากกันบ้างค่ะเตรียมนับถอยหลังเลยนะคะคุณผู้ชมกับงานบรรยากาศที่คุณผู้ชมจะเข้าเคิร์ฟไปกับดนตรีแจ๊สค่ะกับงาน Jazz Up หัวหิน Jazz Festival 2014ซึ่งงานนี้นะคะเขาจะจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะคอนเสิร์ตดีๆฟรีๆแบบนี้ขอแจ๊สห้ามพลาดค่ะเปิดตัวกันด้วยโชว์เสียงบรรเลงดนตรีแบบละไมของทำเป็ดจากสตีฟแคนนอนศิลปินชื่อดังและการแบทเทิลของเหล่า The Voice Jazz The Star Jazz เรียกน้ำย่อยกันไปแล้วกับเทศกาลดนตรีระดับชาติที่ทุกคนเฝ้ารอในบรรยากาศของทรายขาวทะเลสวยเสียงเพลงไพเราะณชายหาดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับคอนเสิร์ต Jazz Up หัวหิน Jazz Festival 2014ที่จะนำพาทุกท่านดื่มด่ำค่ำเคลิ้มไปกับมวลเสน่ห์เสียงดนตรีแจ๊สตลอดทั้งคืนกับกองทัพศิลปินแจ๊สทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่จะมาร่วมสร้างสีสันและการันตีถึงความไพเราะความพิเศษที่อาจไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนทั้งการประชันแซกโซโฟนหัวแถวในแซกโซโฟนแมกเนตการประชันระหว่างกลุ่มศิลปิน The Voice Jazz ปะทะ The All Star Jazz นำโดยฟังข้าวเมย์ฝนพานัทกฤษดาKing The Star เชียร์จากเวที The Winner East Season 1และแนทนักร้องชนะเลิศเวที TJC เพียงเท่านี้นะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังมี The Traveler ที่บินลัดฟ้ามาจากญี่ปุ่นให้ได้ชิลในอารมณ์ฟิวชั่นกันถึงที่พร้อมด้วยศิลปินระดับตำนาน Infinity อิ่มเอมด้วยเพลงโปรดจาก Soul After Six ซึ่งงานนี้เจ้าตัวย้ำนะครับว่าเป็นครั้งแรกในงานดนตรีแจ๊สที่เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ทั้งหมดฝากฟังผู้จัดคอนเสิร์ตเจษฎาดาวแก้วกรรมการผู้จัดการบริษัท Buffalo เผยนะครับว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มุ่งตอบสนองและการสร้างกลุ่มผู้ชมกลุ่มคุณภาพที่ให้ความสำคัญแก่ดนตรีเป็นหลักพร้อมผลักดันให้เทศกาลดนตรีแจ๊สหัวหินกลายเป็นเทศกาลดนตรีที่มีคนพูดคุยมากที่สุดในโลกขณะที่ในฐานะมีเดียพาร์ทเนอร์ Now 26บรรณาธิการเซกชั่นจุดประกายกรุงเทพธุรกิจอนันต์ลือประดิษฐ์เผยว่าในฐานะ Now 26ช่องวาไรตี้พร้อมที่จะคัดสรรและนำคอนเทนต์ดีๆมีคุณภาพให้ปรากฏผ่านสายตาผู้ชมส่วนฝากฝั่งผู้ร่วมสนับสนุนการจัดดนตรีดีๆไพเราะในครั้งนี้อย่างพูเดนเชียลก็อยากให้ทุกท่านอิ่มเอมกับเทศกาลดนตรีที่ทุกคนรอคอยก็พูเดนเชียลประเทศไทยนะคะรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนงานดนตรีระดับประเทศอย่างแจ๊สซับหัวหินในครั้งนี้นะคะแล้วก็เราเชื่อว่าดนตรีนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้สังคมเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นงานดนตรีดีๆอย่างนี้นะคะเติบโตเป็นงานดนตรีระดับนานาชาติต่อไปค่ะงานดนตรีฟรีๆแบบนี้เริ่มนับถอยหลังกันได้เลยนะครับ26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่17นาฬิกากับสถานที่ใหม่สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์19ไร่ณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำกันอีกครั้งนะครับเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เป็นคอดนตรีแจ๊สนะคะอย่าพลาดค่ะขอย้ำอีกทีนะคะคุณผู้ชมในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีศิลปินมากมายที่ยกทัพมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือบันเทิงภายในประเทศขอตีตั๋วบินลัดฟ้าไปอัปเดตกับบันเทิงต่างประเทศกันค่ะNow Societyวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ค่ะ
ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นนักร้องที่แฟนๆรักมากที่สุดคนหนึ่งของโลกเพราะว่าล่าสุดเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์อดีตสมาชิกของวงระดับตำนานอย่าง The Beatles ได้ช่วยแฟนเพลงคนหนึ่งขอแฟนสาวแต่งงานกลางคอนเสิร์ตของตัวเองนักร้องชื่อดังจากแดนผู้ดีรายนี้เพิ่งจะกลับมาจัดคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่ต้องหยุดทัวร์ไปพักใหญ่เพราะว่าป่วยหนักโดยในการแสดงคอนเสิร์ตที่ย่านอัลบานีในนิวยอร์กเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเซอร์พอลได้ช่วยจอแดนหนุ่มใหญ่วัย64ปีซึ่งเป็นแฟนคลับตัวยงของเขาขอแฟนสาวที่ชื่อคลาวเดียล็อกเจอร์แต่งงานด้วยการให้ขึ้นมาร้องเพลง When I'm 64ซึ่งเป็นเพลงฮิตของวงสีเต่าทองขอแฟนแต่งงานบนเวทีท่ามกลางสักขีพยานกว่า 13,000 คนค่ะระหว่างที่เล่นคอนเสิร์ตพอได้พูดถึงแฟนเพลงทั้งคู่แล้วก็ขอให้ขึ้นมาบนเวทีโดยฝ่ายหญิงถือป้ายที่เขียนข้อความเอาไว้ว่าเขาจะไม่แต่งงานกับฉันจนกว่าจะได้พบกับคุณเอาไว้ขณะที่ฝ่ายชายถือป้ายว่าผมมีแหวนและผมอายุ64จากนั้นพอก็ให้ฝ่ายชายร้องเพลง When I'm 64ขอแฟนแต่งงานโดยเพลงนี้พูดว่าถ้าผมแก่ผมร่วงอายุ64แล้วคุณยังจะรักผมอยู่ไหมซึ่งระหว่างนั้นแฟนเพลงก็พากันปรบมือให้กำลังใจกันทั่วทั้งหอผลจากการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ค่ะทำให้คลาวเดียตกลงที่จะลั่นระฆังวิวาห์กับจอร์โดยไม่ลังเลซึ่งซูเปอร์สตาร์วัย72ปีได้กล่าวทิ้งท้ายอย่างขำๆในเรื่องนี้ว่าจอร์กับคลาวเดียได้จองตั๋วคอนเสิร์ตมาเพื่อจัดงานแต่งโดยเฉพาะค่ะสงสัยว่าจะกูไม่กลับแล้วจริงๆค่ะสำหรับคานเยเวสแรปเปอร์ชื่อดังที่ได้ก่อวีรกรรมสุดเพี้ยนอีกครั้งด้วยการสวมหน้ากากปิดหน้ามิดชิดพร้อมพูดพล่ามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตเป็นเวลานานกว่า20นาทีจนทำให้แฟนเพลงเอือมระอาถึงกับตะโกนโห่ไล่ให้ลงจากเวทีเลยทีเดียวค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่ไวเลตเฟสติวัลเทศกาลดนตรีรายการใหญ่ของอังกฤษซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่4ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมามีนักร้องชื่อดังมาร่วมงานกันอย่างมากมายซึ่งพอถึงคิวของพ่อหนุ่มคันเย่ขึ้นแสดงบนเวทีเจ้าตัวกลับหยุดร้องเพลงกลางคันแล้วก็พร่ำถึงเรื่องที่สื่อมวลชนการเหยียดนักร้องผิวสีในวงการแฟชั่นรวมถึงเรื่องของการบริโภคนิยมจนทำให้แฟนเพลงที่อยู่ในงานรับไม่ได้ช่วยกันโห่ไล่คันเย่ลงจากเวทีขณะที่แฟนเพลงหลายร้อยคนถึงกับเดินออกเพราะว่าทนไม่ไหวแรปเปอร์ชื่อดังซึ่งเป็นสามีของคิมคาร์ดาเชียนไฮโซสาวสะโพกทอร์นาโดที่ชอบทำตัวเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันเคยก่อวีรกรรมสุดแสบมาแล้วหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปป่วนนักร้องสาวอย่างเทเลอร์สวิฟต์ในงานแจกรางวัล MTV Music Video Awards เมื่อปี2552รวมถึงอีกหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนติดภาพว่าเขาเป็นจอมเพี้ยนของวงการเพลงไปแล้วค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าดาราฮอลลีวูดสุดสง่างามที่เคยรับบทเป็นพระราชินีอังกฤษถึง2พระองค์มาแล้วอย่างเฮเลนมีเรนจะตัดผมเองโดยไม่ต้องพึ่งพาช่างผมมืออาชีพแบบนักแสดงทั่วๆไปค่ะเฮเลนให้สัมภาษณ์หนังสือ Red Book ว่าเธอไม่สามารถจัดแจงตัวเองให้ไปเข้าร้านทำผมได้ทุก6สัปดาห์เลยไปแค่ปีละครั้งระหว่างนั้นนะคะก็จะใช้กรรไกรตัดผมเองเลยซึ่งมีอยู่หลายครั้งที่เธอหั่นผมเองเอาในเช้าวันที่จะมีการเดินพรมแดงในงานประกาศรางวัลสุดอลังการด้วยซ้ำส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมเฮเลนก็ใช้แบบง่ายๆเช่นกันเธอบอกว่าชอบแชมพูและครีมนวดผมที่อ่อนโยนส่วนยี่ห้อที่ใช้เป็นประจำก็คือ Crafty and Iflin หรือไม่ก็ Kiss นอกจากนี้นะคะเฮเลนยังบอกด้วยว่าไม่เคยรักษาความงามเป็นประจำเหมือนกับคนอื่นๆเขาเฮเลนมีเรนเป็นนักแสดงอาวุโสของวงการฮอลลีวูดที่เคยรับบทเป็นพระราชินีอลิซาเบธที่1ในภาพยนตร์เรื่องเอลิซาเบธที่1และเคยรับบทเป็นพระราชินีอลิซาเบธที่2ในภาพยนตร์เรื่อง The Queen แถมยังได้รับรางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นยศคุณหญิงจากสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2เมื่อปี2546ส่วนผลงานการแสดงชิ้นล่าสุดของเธอก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Hundred Foot Journey ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือ Now Society กลับมาอัปเดตข่าวสารกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ